กลับมาแล้วโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก่อนที่จะมากับเรื่องผีเล่าหรือร้านของเก่าเนี่ยพี่เอเคยกำกับซิทคอมอย่างออฟฟิศติดฮาทำไมพี่เอถึงตัดสินใจที่จะมาเปลี่ยนจากหนังตลกเป็นหนังผีจนที่เริ่มทำหนังใหญ่ครั้งแรกครับพี่อย่างนี้นะอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านั้นพี่เขียนบทซิทคอมก่อนครับพี่ก็เขียนบทซิทคอมมาตั้งแต่บางรักซอย9เฮงเฮงบ้านนี้มีรักเป็นต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วพี่ก็ได้กระโดดไปทำบทเรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้อย่างนึงคือจริงๆแล้วอ่ะความตลกผีเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงคือจังหวะจังหวะตลกคือปูตามศพถูกไหมครับอืมครับคล้ายกันผีก็ต้องมีการปูแล้วก็มีบิ้วตามมาแล้วก็มีจังหวะผีหลอกแต่ซิทคอมหรือมุกตลกมันก็จะเป็นตอนทีปูตามตบถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของมันมีความคล้ายคลึงกันที่จะเปลี่ยนจากความให้เป็นความน่ากลัวแทนแล้วแต่ความเป็นหนังผีเนี่ยหรือความเป็นผีเนี่ยมันจะสามารถเล่นจังหวะที่4และเผลอๆอาจจะเบิ้ลจังหวะที่5ได้รากฐานที่ทำให้พี่รู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาจากความตลกไปสู่เป็นความผีได้และจากตรงนั้นน่ะพี่ถึงเริ่มกระโดดเข้ามาสู่การทำหนังสยองขวัญหรือหนังผีซึ่งบอกก่อนว่าจุดตั้งต้นของเรื่องนี้ที่เราเริ่มทำเนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งอะไรแล้วทำไมล่ะครับพี่เอ๋ทำไมพี่เอ๋ถึงเลือกที่จะเปลี่ยนแบบจากซิทคอมอะไปเป็นหนังฉายโรงเลยแล้วกว่าที่พี่จะไปทำอย่างนั้นได้มันต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมครับคือตลอดเวลาที่พี่ผ่านมาพี่มีความฝันของพี่อยู่คือเราอยากทำหนังนะครับเนี่ยแต่พี่เป็นคนที่มีนิสัยอย่างนึงคือเวลาที่เราจะทำหนังอะด้วยความที่เราเห็นเรามองว่าหนังเป็นสิ่งที่เป็นศิลปะที่ครบทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่ต้องเทรนตัวเองก่อนเป็นตัวเองก่อนหมายความว่าเวลาพี่ทำซิทคอมพี่จะถ่ายทำด้วย3กล้องอันเล่าด้วย3กล้องก็จะแบบนึงพอพี่ทำซีรีส์พี่ก็จะเล่า2กล้องการเล่าด้วย2กล้องก็จะอีกแบบนึงการกำกับ acting ของ2กล้องก็จะอีกแบบนึงพี่ก็เดินทางไปสู่จุดที่กำกับหนังสั้นหรือโฆษณากล้องเดียวแล้วพี่ก็เลิร์นนิ่งว่ากำกับกล้องเดียวนั้นจะเป็นยังไงเราจะสามารถทำได้ทันเวลายังไงพี่ลงไปถึงขั้นการวางเบรกดาวว่าเราจะเรียงซีนถ่ายยังไงเพื่อให้มีพื้นที่สนามเด็กเล่นให้เราทำซีนสำคัญได้ยังไงและการเรียงอารมณ์ในการถ่ายทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นแปลว่าโดยพื้นฐานพี่อ่ะก่อนที่พี่จะมาถึงการทำหนังอ่ะพี่ได้ฝึกตัวเองและเทรนตัวเองในทุกๆมุมก่อนในทุกๆมุมหมดเลยว่ามันควรจะต้องเตรียมตัวไงให้พร้อมก่อนที่เราจะเป็นผู้กำกับหนังได้แล้วเมื่อถึงจุดนึงที่เราพร้อมอ่ะเราก็สามารถที่จะไปพรีเซนต์งานและสามารถอธิบายให้เขาฟังได้ว่าหนังเรื่องนี้เราจะถ่ายทำแบบนี้เราจะเป็นแบบนี้ดูเผินๆของงานที่ทำมามันก็จะมองเป็นแค่เราทำซีรีส์ตลกเราทำซิทคอมแล้วก็โดดมาทำหนังเลยแต่จริงๆเนี่ยในระหว่างทางนั้นน่ะเรามีอเจนดาในตัวเราเองเรารู้ว่าเราทำงานนี้เพื่อจะเทสอะไรเราเหมือนกับเราฝึกวิทยายุทธ์อ่ะเรารู้ว่าเราจะต้องต่อยน้ำเราจะต้องต่อยทรายต่อยแล้วฝึกเพื่อให้มันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคนก็จะเหมือนมองไอ้นี่บ้าเนอะยืนต่อยทรายอยู่ตั้งนานทำไมวะเรายืนต่อยทราย4ปีเพื่อจะสุดท้ายแล้วต่อยคนตายแค่ครั้งเดียวนี่ยอมรับตรงๆนะถึงแม้กระทั่งว่าวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรการันตีนะว่าเราจะทำหนังออกมาแล้วถูกใจคนนะนั้นเราก็แค่เหมือนกับแค่ทำให้เราร่างกายเราพร้อมเพื่อที่เราจะมานั่งลุ้นว่าตอนที่เราวิ่ง100เมตรแข่งกับชาติอื่นน่ะท้ายเราจะได้เหรียญทองหรือเราอาจจะไม่ได้เหรียญเลยก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้สึกเราจะไม่รู้สึกเลยว่าตลอด4ปีที่เราฝึกมาเราสูญเปล่าพูดถึงเรื่องของบทและการกำกับอะไรพวกนี้เนี่ยเอาจริงๆมันต้องมีอ่ะมันต้องมีไอดอลสักคนหนึ่งอ่ะที่เป็นผู้กำกับที่เป็นไอดอลของพี่เอ๋ไอดอลเรามันเปลี่ยนไปตามยุคเลยอ่ะเราเป็นคนดูหนังก็ค่อนข้างดูมาเรื่อยๆช่วงตั้งแต่อายุต่างๆนะคนแรกที่เราเป็นไอดอลของเราก็คือสปิลเบิร์กสิ่งที่เราชอบในสปิลเบิร์กคือเราชอบการขยี้เขาการที่เขาขยี้เนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขยี้แล้วสนุกแต่ว่าเขาเข้าใจในสตรัคเจอร์ในสิ่งที่เขาขยี้มันจึงทำให้เกิดการขยี้สปิลเบิร์กจะขยี้ในจุดที่อยู่ในโครงสร้างที่สำคัญจึงทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าการขยี้นั้นน่ะไม่ออฟออกจากเรื่องนี่คือสิ่งที่เราชอบในความเป็นสปิลเบิร์กแล้วก็พอหลังจากนั้นถัดมาเนี่ยเราก็เริ่มมันก็จะมาถึงยุคนึงที่เราชอบพวกพี่อุ๋ยพี่เป็นเอกอะไรเงี้ยมันยุคสมัยเราอยู่มหาลัยเราก็จะชอบเขาเพราะเราชอบความเฉพาะตัวของเขาแล้วก็มันจะเข้าสู่ช่วงของวัยทำงานซึ่งวัยทำงานเนี่ยก็จะเริ่มมีผู้กำกับหลายคนหนึ่งในนั้นก็จะมีอั้งลี่นะครับอั้งลี่ชอบเราก็จะชอบอั้งลี่ในความลึกซึ้งของการตีความมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วอะพล็อตของอั้งลี่เนี่ยไม่ได้หวือหวาอะไร
แต่สิ่งที่เราอ่ะได้เห็นในพล็อตของอ้างลี่ในเนื้อเรื่องของอ้างลี่เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับเห็นความงามของมนุษย์เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ของจิตใจมนุษย์เนี่ยมันคือจุดที่เราชอบทุกอย่างที่เราชอบในผู้กำกับแต่ละคนอ่ะมันก็จะหลอมเราให้เราเป็นคนทำงานอยากจะเป็นคนทำงานแบบนั้นผมชอบผู้กำกับรุ่นใหม่อีกคนพี่เป็นผู้กำกับผิวสีเพิ่งมีผลงานได้2เรื่องเอง Ask กับ Get Out จอร์แดนพีลอ๋อที่มันใส่ชุดแดงแล้วมันยืนจับมือกันอ่ะพี่กำลังจะมีงานนี่ใช่ไหมนบพี่นบเออผู้กำกับคนนี้มีความน่าสนใจอย่างนึงคือเขาสามารถหาความกลัวที่เราหาไม่เจอได้เออใช่เขาจะชอบมีแบบช็อตมีสวักตัวละครครีเอทมาแบบแปลกๆที่เราแบบไอ้เหี้ยเราเห็นเราขนลุกอ่ะใช่มันเขาจะมีความบางอย่างที่ไม่ใช่แบบแผนของหนังผีฝรั่งหรือหนังเขย่าฝันฝรั่งความแปลกของเขาอันนั้นน่ะมันเกิดความกลัวบางอย่างให้กับเราอ๋อเอออันนี้คำถามที่น่าสนใจจากคุณสุวิจักนครไทยนะบอกว่าสอบถามเรื่องซาวหน่อยครับคือผมสงสัยเรื่องการเลือกใช้ซาวในหนังครับมันใช้ซ้ำบ่อยมากรีไซเคิลบ่อยมากและหลายเรื่องไม่ปล่อยทิ้งช่วงให้ฟังบรรยากาศรอบข้างบ้างเลยอันเนี้ยอย่างนี้ครับขอพูดในฐานะคนทำเรื่องนี้เนาะก็คือว่าอย่างนี้คือก่อนที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยพี่ได้ทำการทดลองทำรูปแบบซาวหลายแบบมากโดยส่วนตัวพื้นฐานพี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบให้มันมีซาวดุงรังหรือว่ามีซาวเยอะตลอดนี้สิ่งที่สำคัญอย่างนึงคือซาวอ่ะถ้าสังเกตดีๆอ่ะซาวอ่ะจะทำหน้าที่ในเรื่องนี้จะทำหน้าที่สองอย่างหนึ่งคือตามอารมณ์ตัวละครอารมณ์ตัวละครมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ตามตัวละครตรงนี้ไปตามตัวอารมณ์ที่ตัวละครรู้สึกไปแล้วเราก็ค่อยดันความรู้สึกของตัวละครตรงนั้นอ่ะให้มันออกมาชัดขึ้นหนึ่งสองทำหน้าที่เล่าอารมณ์ของซีนครับทำหน้าที่เล่าอารมณ์ของซีนนี้ในกลไกของการเล่าเรื่องเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราทำซาวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะให้คนจำนวนมากได้อารมณ์นั้นหรือเราอยากจะปล่อยพื้นที่ให้เขาเริ่มเรียนรู้อารมณ์ของซีนนั้นและอารมณ์ของตัวละครตัวนั้นเองเพราะบางครั้งในบางซีนความเงียบมันอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ให้เพียงพอมันจึงต้องมีซาวเข้ามาช่วยเรียกว่ามาช่วยอุ้มให้อารมณ์มันเกิดชัดเจนขึ้นหรืออุ้มให้เกิดเห็นไดเรคชั่นของการแสดงชัดเจนขึ้นสมมติว่าซีนนี้เราต้องการอารมณ์ถึง100แต่บางครั้งอ่ะสิ่งที่เขาแสดงอ่ะเขาอาจจะแสดงได้แค่ประมาณ60เราอาจจะต้องใช้ซาวแสงและมุมภาพดันต่ออีกสัก40เพื่อจะทำให้เกิดความรู้สึกนั้นสิ่งที่เราจะไม่รู้เลยแน่ๆคือเมื่อหนังเรื่องนี้ฉายจบแล้วมันจะต้องถูกเอาไปฉาย Netflix หรือสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นมันเกิดการถกเถียงกันเยอะมากสำหรับพี่แล้วพี่เลยสุดท้ายเลยพี่ได้เลือกว่าอ่ะยังไงซะพี่ขอให้มันเล่าความรู้สึกของตัวละครและอารมณ์ของซีนให้ชัดไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมว่าซาวอ่ะมันต้องตอบสนองความทรงจำของคนนะครับเคยสังเกตไหมว่าทำไมไอ้พวกซาวประเภทวอเตอร์โฟนจากวอเตอร์โฟนใช่ไหมที่มันจะเป็นเสียงหลอนๆหรือว่าซาวเสียงผู้หญิงว่าเสียงผู้โหยหวนเนี่ยมันเอฟเฟกต์กับของนั้นเนี่ยบางครั้งอ่ะหลายครั้งที่พี่อยากดีไซน์มากกว่านั้นแต่สิ่งที่เราจะต้องเจอคือถ้าคุณไปดีไซน์ไอสิ่งที่คนดูแม่งไม่จำได้หมายรู้อ่ะมันก็ไม่ทำให้เขากลัวไงเออฉะนั้นเนี่ยด้วยกลไกของการทำงานเนี่ยเราก็เลยต้องหาจุดที่มันบาลานซ์ให้ได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราสามารถดีไซน์ได้อะไรที่เราสามารถที่จะดึงมาใช้แล้วหยิบยืมความกลัวได้เหมือนแบบสมมติว่าถ้าคุณเคยดูรายการชมรมขนหัวลุกอ่ะมันจะมีนั่นคือความทรงจำของพี่ซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าไอ้ซาวผู้หญิงโหยหวนเนี่ยมันเป็นซาวที่อยู่ในความทรงจำเราว่ามันเกิดความวิเวกวังเวงหวงหวิงหน่อยเว้ยเราก็จึงเลือกซาวเนี้ยมาใช้ในบางช่วงเวลาของในซีนห้องขังเพื่อให้เกิดความรู้สึกนั้นขึ้นกับคนดูแต่ทั้งหมดเนี้ยแต่บอกได้เลยว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นซาวที่ทำขึ้นมาใหม่หมดเลยครับเพราะเราไม่สามารถการของลิขสิทธิ์แล้วเราไม่สามารถเอาซาวของใครมาได้เลยผมขออนุญาตถามแทนแล้วกันนะว่าคิดยังไงกับ mindset ของหนังไทยในการใช้จัมป์สแกร์เข้ามามีส่วนเยอะสำหรับผมเยอะเกินไปพี่ขอพูดเรื่องนึงก่อนคือพี่จะถอดสมการของจัมป์สแกร์ซึ่งการถอดสมการเนี่ยบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้ถามใครแต่ถามตัวเราเองว่าจัมป์สแกร์มันทำร้ายมันทำอะไรเรากับเราอะ
พี่วิเคราะห์ว่าอย่างงี้พี่คิดว่าสิ่งนึงของการที่ช้ําสแกร์มันทํากับเราคือมันทําให้เราเกิดความรู้สึกคือฝันแตกพอเราเสียศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่เราไม่มีอาจที่เลยเราเคยมีเนี่ยมันแตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเล่นอะไรกับเราก็ได้ให้เราเกิดความกลัวมากขึ้นเรื่อยๆจากการเสียศูนย์ของเราทีนี้กลับมาที่เรื่องของการที่ประเทศไทยใช้ซ้ำสแกร์พี่บอกงี้นะพี่ไม่ก้าวก่ายวิธีการใช้ดีไซน์ของซ้ำสแกร์พอพี่คิดว่ามันมีตัวแปรเยอะมากเช่นเวลาคุณส่งบทไปในทุนเห็นว่าเอ้ยทำไมไม่ค่อยมีซ้ำสแกร์เพิ่มให้หน่อยซิก็ได้พี่คุณอาจจะมองว่าซ้ำสแกร์ก็เป็นหนึ่งในการในไวยากรณ์ของผีก็ได้มุมนี้ก็ได้ฉะนั้นพี่จะไม่มองว่าการใช้จัมป์สแกร์ในหนังไทยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีบางทีกลไกการจัมป์สแกร์มันก็แค่หาเหตุผลของการที่ทำให้เราตกใจเฉยๆเป็นเรื่องของเทคนิคของแต่ละคนที่จะดีไซน์ให้มันสมเหตุสมผลว่าทำไมต้องมีจัมป์สแกร์นักแสดงพี่นักแสดงจากเกาหลีเนาะเรื่องสามนะเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่ผมได้กลิ่นแบบเหมือนเป็นสแลชเชอร์อยู่ในนั้นแล้วการทำงานกับนักแสดงแพจินยองอะพี่ยากไหมพี่ยากไหมเขาทำงานด้วยยากไหมหรือว่ายังไงพี่สิ่งที่พี่ตั้งต้นก่อนเลยคือพี่คิดว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นการเจอกันระหว่างนักแสดงเกาหลีกับนักแสดงไทยพี่อะไปเห็นโปรดิวเซอร์101คือน้องคุณแพจินยองเนี่ยครับเขาแล้วเราก็ตามไปดูการแสดงเขาไปเล่นหนังจีนซีรีส์จีนเรื่องนึงเป็นเล่นแบบมันตัวละครที่ไม่ค่อยพูดอ่ะครับแล้วเราอ่ะเห็นแววตาตอนที่เขาไม่พูดในเรื่องนั้นน่ะเฮ้ยเขาเหมือนกับมีความเก็บกดหรือมีเรื่องบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเองเยอะมากเลยแล้วรู้สึกว่าอันนี้แหละคือการที่เรามีตัวละครตัวนี้แบบที่เราแทบไม่ต้องมีบทสนทนาบอกเขาเลยเพราะเราจะเห็นเลยว่าคนนี้เมื่อเดินมาเนี่ยหยิบมีดมาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีความแค้นแก่คนนี้แน่ดังนั้นการร่วมงานกับเขาเนี่ยถ้าถามว่ายากหรือง่ายเนี่ยส่วนตัวพี่คิดว่ามันง่ายที่เหลือมันก็แค่ใส่บริบทของตัวคาแรคเตอร์เข้าไปเท่านั้นเองทำไมพี่เอถึงเลือกที่จะใช้ของเก่าเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องครับเขาต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงก็คือว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะแรกเริ่มของโปรเจกต์นี้เลยอ่ะคือมันเริ่มจากการถ่ายอร่อยเชียดเราถ่ายอร่อยเชียดเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังจบไม่สมบูรณ์แล้วอร่อยเชียดกลับไปเกณฑ์ทหารที่สิงคโปร์แล้วเขาต้องไปประจำที่นิวซีแลนด์แล้วเขาเสียชีวิตที่นั่นเขาเสียชีวิตเสร็จปุ๊บเรายังถ่ายเขาไม่หมดฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอะมันต้องคิดวิธีแก้ว่าเราจะจัดการกับฟุตยังไงแล้วเราเขารักหนังเรื่องนี้มากอะไรเชียดอะเราก็อยากให้มีของเขาเราไม่อยากทิ้งสิ่งที่เขาทำมาที่เขาเล่นมาแล้วก็พี่ก็ต้องคิดวิธีที่จะทำยังไงให้มันสามารถต่อให้จบนี่ตอนทำอะไรเชียดเนี่ยพี่เลือกเกี่ยวกับกำไรเพราะว่าในมุมมองของพี่คือกำไรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของห่วงของความรักแล้วการที่เขาไปอยู่ในห้องขังเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการโดนกักขังมันก็เหมือนกับความรักของเขานั่นแหละที่กักขังตัวของเขาไว้ฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราทำเรื่องที่สองเราก็จะต้องหาของและเชื่อมโยงกันแล้วเราก็ใช้ความเป็นร้านของเก่าเนี่ยที่อันนี้เราคุยกับคนสิงคโปร์มาเขาจะรู้สึกว่าประเทศไทยมีของเก่าเยอะแล้วคนสิงคโปร์บางคนเนี่ยเขาจะชอบซื้อของเก่าของไทยไปสะสมแล้วก็เลยเนี่ยเป็นเบสในการเล่าเรื่องเชื่อมโยงทั้ง3อันคือเรื่องแรกเนี่ยสิ่งที่ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยพี่จะพูดเรื่องความกลัวมันจะเป็นยังไงวะถ้าเรากำลังจะโดนฆ่าแล้วเราเจอผีหลอกด้วยแต่มันเหมือนกับในชีวิตเราอ่ะมันจะมีปัญหาเข้ามารุมเราในชีวิตเราแล้วเราอ่ะมักจะตื่นกลัวไปกับสิ่งอย่างที่เข้ามารุมเราเราจะเอาให้ดีว่านี่ไหมแต่ถ้าเกิดดีๆในเรื่องเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยเขาจะตั้งสติแล้วเขาจะค่อยๆไปทีละอย่างซึ่งในตอนท้ายอ่ะเรื่องมันก็พยายามบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะจัดการได้ถ้าเราค่อยๆทำความเข้าใจแล้วประเมินมันผมไปดูเรื่องร้านของเก่ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องร้านของเก่าเนี่ยผมจัดหมวดหมู่ร้านของเก่าส่วนตัวผมเองนะว่าอยู่ในหนังระทึกขวัญหนังสยองขวัญมากกว่าผมเรียกว่าหนังเรื่องร้านของเก่าเนี่ยมันไม่ใช่หนังผีเป็นหลักอ่ะคือผีเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบผมจัดมันอยู่อย่างนั้นใช่เพราะว่าพี่อ่ะย้ำกับทีม PR และย้ำกับทุกๆคนว่ามันคือหนังเขย่าขวัญมันไม่ใช่หนังผีสำหรับพี่อ่ะผีไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์ผีไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาเล่นแล้วเราทำให้คุณแค่ทำให้คุณดูกลัวแล้วมันจบไป
คิดว่าผีต้องมาทำหน้าที่บางอย่างให้เราเกิดการเรียนรู้คนที่ดูเกิดความเข้าใจในเมสเซจบางอย่างเพราะสำหรับพี่แล้วช่องหนังผีแม่งมีค่ามากกว่าแค่การเอนเตอร์เทนอ่ะต้องมีปรัชญาของมันด้วยมันควรต้องมีปรัชญาของมันมันควรจะต้องมีโลกของมันมันควรจะต้องมีอะไรหลายอย่างที่มากกว่าแค่กูจะมาหลอกให้มึงกลัวอันนี้ขอเล่าเป็นกิมมิคให้ฟังคือคตอนที่ทำเรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณอ่ะก็มีคนเข้าทรงมาทักบอกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะเขาดูกันอยู่นะโอ้ไอ้เหี้ยเป็นผมที่ผมแบบจริงเหรอวะเออคือก็แบบจริงเหรอวะแต่คนนี้เขาก็เชื่อได้เพราะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเป็นคนที่ในกองเซนอ่ะมันเคยมีเหตุการณ์ผีเข้าและคนนี้เขาสามารถช่วยให้ผีออกจากร่างเอ็กต้าคนนี้ได้เหมือนกับว่าเขาจะเชื่อเหมือนกันแต่เขาบอกว่าวิญญาณอ่ะเขาดูอยู่หมายความว่าเขาดูเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเออคุณแบบคุณกำลังพูดถึงเรื่องเขายังไงเป็นสิ่งที่ทำให้มันหลอมตัวพี่ไงว่าเวลาเราทำเรื่องผีอ่ะเราแม่งก็ต้องแคร์ผีเหมือนกันนะเว้ยอืมไม่ใช่มึงเอาผีมาแล้วมึงก็แบบเอ้ยกูจะทำให้ปากยาวแหลมแล้วก็เลียหน้า มันก็ไม่ได้อย่างนั้นน่ะเพราะว่าผีเขาก็คงตั้งคำถามว่าก็กูไม่เห็นทำได้เลยไอ้เหี้ยผมเห็นภาพเป็นซีนเลยพี่แบบมีกองถ่ายสักกองนึงแล้วผีก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแบบว่ากูไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะนี่พวกมึงกำลังเล่นเนี่ยกูไม่ใช่แบบนี้นะพยายามทำตามในทีมเพื่อทำไมกูทำไม่ได้เหมือนในละครอะไรอย่างเงี้ยเออเยี่ยเออใช่ว่ะผมขอเรื่องที่สามเรื่องสุดท้ายได้ไหมขอพูดเรื่องที่สามได้พี่ครับท็อปสังเกตไหมว่ามันมีลูกโป่งดำอยู่ลูกโป่งดำอ่ะพี่เอาไว้บอกว่าตอนไหนตัวละครมันหลอนเฮียตอนท้ายเรื่องคุณรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องจริงๆคืออะไรถูกป่ะแต่พี่ไม่ต้องการองค์คนดูหมายความว่าคนดูต้องรับรู้ได้ว่าคิดย้อนได้ว่าซีนไหนคือซีนที่มันหลอกจริงมันแต่งตัวหลอกเขาจริงๆกับซีนไหนที่มันหลอนกันมันเหมือนกับว่าพี่ฟอร์ชาโดเอาไว้แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรเหมือนพี่มีเมสเซจบอกไว้แล้วใช่พี่จะซีนไหนที่มีลูกโป่งดำซีนนั้นคือซีนที่มันหลอนไอ้เหี้ยผมรู้ครับมันมีลูกโป่งดำแต่ผมไม่ได้จับจุดนี้นั่นแหละคือสิ่งที่พี่ซ่อนไว้เพราะพี่คิดว่ามันไม่ใช่พอยต์ของคนที่อยากดูหนังเอนเตอร์เทนแบบนี้แต่มันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบค้นหาพวกกีกหรือว่าคนที่อยากจะเข้าใจมันไอ้เรื่องพวกนี้แม่งเป็นเรื่องที่แบบผมพูดประจำเลยว่าแบบผู้คุณลองไปหาดูในหนังอะมันจะมีสิ่งที่แบบพ่วงกับเขาซ่อนไว้แบบเราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้อะซึ่งสำหรับพี่คือถ้าคุณหาไม่เจอไม่ได้แปลว่าคุณพลาดหรือคุณไม่รู้อะไรแต่คุณจะได้รับอรรถรสตามเนื้อเรื่องที่คุณควรจะต้องเข้าใจเลยว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้หักมุมแบบนี้เก็ตหมดทุกอย่างเลยกลายเป็นว่าผมอยากไปดูอีกรอบเพื่อดูลูกโป่งเฮียเนี่ยพี่เอกคิดยังไงกับคำนี้คำว่าหนังทุกเรื่องมันมักจะคุยกับใครคนหนึ่งเสมอคำว่าศิลปะในความหมายพี่คือผู้ทำศิลปะกำลังใช้ผลงานศิลปะเนี่ยถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดส่งต่อไปให้แล้วมีมันเนี่ยคือศิลปะแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีใครเลยเข้าใจมันก็จะมองว่ามึงกำลังทำก้อนขี้หมาอะไรวะนั้นศิลปะก็จะไม่ครบวงผู้ส่งสารส่งไปไม่ถึงผู้รับสารเพราะไม่มีใครรับสารได้นั้นพี่เลยมองว่าสิ่งที่หนอนหนังพูดหรือสิ่งที่ท็อปพูดเมสเซจเนี้ยมันจริงๆแล้วมันคือนิยามศิลปะในความหมายของพี่ซึ่งพี่ถามว่าสำหรับพี่มันสำคัญไหมพี่ว่าจริงๆแล้วประโยคนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะทำหนังขึ้นมาเรื่องนึงเราต้องเคลียร์ก่อนว่าเราจะทำให้ใครดูนั้นพี่อยากจะขอบคุณท็อปนะครับอยากจะขอบคุณท็อปที่ท็อปตั้งใจทำมันครับพี่ตั้งใจแล้วพี่มั่นใจว่าจะต้องมีผู้กำกับหรือมีเด็กอีกหลายคนที่ฟังสิ่งที่ท็อปทำแล้วเขาอยากทำหนังที่ดีออกมาหรือแม้แต่ทั้งคนธรรมดาที่ฟังท็อปก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนช่วยและสนับสนุนหนังไทยให้ดีต่อไปได้เหมือนกันพี่คิดว่าอยากให้ท็อปยึดในสิ่งที่ท็อปเชื่อและทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วจะทั้งถึงวันนึงที่มันจะดีขึ้นในแบบที่เราไม่คาดคิดแน่นอนครับโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ